ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นเต้าหู้น้ำขิงวิธีทำเริ่มด้วยการทำวุ้นเต้าหู้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมถั่วเหลืองน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาเพื่อไม่ทำให้วุ้นนอนก้นและทำให้วุ้นละลายจนหมดเมื่อส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้การทำวุ้นน้ำขิงใส่ขิงแก่ลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักขิงออกใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟอีกครั้งคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วพักเตรียมไว้ขั้นตอนการเสิร์ฟเตรียมแก้วเสิร์ฟตะแคง45องศาตักวุ้นน้ำขิงใส่ประมาณ1ส่วน4ของแก้วพักสักครู่เพื่อให้วุ้นทรงตัวจากนั้นตะแคงแก้ว45องศาฝั่งตรงข้ามตักวุ้นเต้าหู้ใส่ประมาณ1ส่วน2ของแก้วพักจนวุ้นทรงตัวทำเช่นเดิมสลับกันโดยขั้นตอนสุดท้ายวางแก้วเป็นแนวตรงใส่วุ้นเต้าหู้ให้ได้3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีวางแต่งด้วยปลาทั้งโกกรอบและตกแต่งขอบแก้วด้วยขิงหั่นเป็นแว่นเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นเต้าหู้น้ำขิงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ